อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เอาใจคนรักสตรอเบอรี่ล่ะเราสองคนมีเมนูชื่อว่าสตรอเบอรี่ชีสมูสมาฝากกันค่ะเจ้าสตรอเบอรี่ชีสมูสเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบถูกไหมเนื้อของเขาเนี่ยจะมีเยลลี่แล้วก็มีมูสด้วยแล้วก็แน่นอนค่ะถ้าพูดถึงเยลลี่สตรอเบอรี่เนี่ยเราสองคนมีตัวช่วยเราใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปรสสตรอเบอรี่ตราโลโบค่ะจากนั้นใส่น้ำเปล่าสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพลชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไป50กรัมอันนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมๆแล้วก็เพิ่มความหวานที่เข้มข้นขึ้นที่สำคัญทำจากผลไม้จริงๆค่ะคุณผู้ชมจากนั้นอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งบดละเอียดเพิ่มความรู้สึกสดชื่นเข้าไปวันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้หม้อด้ามนะคะเป็นหม้อด้ามรุ่นไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวม้าลายค่ะโอเคเดือดแบบนี้เป็นอันใช้ได้ได้แบบนี้แล้วเราจะตักส่วนผสมของเรานะคะใส่ลงไปในพิมพ์วันนี้เราสองคนมีพิมพ์ทรงแบบนี้เราแค่ต้องการได้ทรงเป็นแผ่นแล้วหลังจากเขาเซตตัวแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาตัดเป็นรูปเต๋าสำหรับเราพิมพ์ทรงนี้ของเราเนี่ยนะคะ1ทัพพีมันจะพอดีพักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องสักครู่แล้วก็นำเข้าตู้เย็นจนกระทั่งเขาเซตตัวจากนั้นเอามาหั่นเป็นเต๋าเล็กๆค่ะเราจะมาทำส่วนผสมของสตรอเบอรี่ชีสมูสซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของเรากันทำเป็นชีสมูสเนี่ยเพราะเราใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปรสสตรอเบอรี่ตราโลโบค่ะเพิ่มความหอมและรสชาติสตรอเบอรี่เข้มข้นด้วยสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะน้ำเปล่านะคะเนยสดชนิดเข้มสตรอเบอรี่สดปั่นละเอียดค่ะใส่ลงไปถ้าคุณผู้ชมมีเวลาสามารถแช่ส่วนผสมเจลาตินอันนี้ทิ้งไว้ก่อนขึ้นตั้งไฟประมาณ10นาทีจะทำให้ส่วนผสมละลายง่ายขึ้นนะคะส่วนผสมเริ่มเดือดแล้วจากนั้นเราจะปิดไฟนะคะแล้วก็เอาน้ำแข็งหล่อเขาทิ้งจนกระทั่งส่วนผสมเขาลดอุณหภูมิลงแล้วเราถึงเอามาคนกับครีมชีสจนกระทั่งละลายเราค่อยมาคนกับวิปปิ้งครีมที่ตีฟูเดี๋ยวลองมาทำพร้อมๆกันค่ะเราคนแล้วเรารู้สึกได้ว่าเนื้อของเยลลี่เขาอะเหนืดขึ้นพอนะเราจะย้ายครีมชีสของเราใส่ในนี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากให้การทำงานเมนูนี้ง่ายครีมชีสคุณผู้ชมออกมาตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะบ้านเราเป็นเมืองร้อนอุณหภูมิห้องครีมชีสของเราเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนโยเกิร์ตแข็งๆเลยคนให้เนียนหน่อยเราใจกล้าอะไรมาจากไหนในเททีเดียวด้วยเอาความใจกล้าแบบนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เก่งค่ะคุณผู้ชมสังเกตว่าวิปปิ้งครีมที่อาจารย์เมตีอ่ะตีขึ้นฟูแบบอ่อนมากๆเลยเราต้องการให้เนื้อมูสของเรานุ่มไม่กระด้างเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่วิปปิ้งครีมเราแข็งคืออากาศเยอะเวลาทานเนี่ยเนื้อมูสเราจะแห้งค่ะปกติอาจารย์เมย์เวลาเขาทำสูตรอะไรอ่ะเขาจะเป๊ะมากเนี่ยคุณผู้ชมดูสิว่าเขาทำไว้พอดีเลยอ่ะของจริงค่ะพอดีจริงๆอย่าปอกใส่ปากนะไม่สิโอเคจากนั้นนำเข้าตู้เย็นนะคะแนะนำว่าแช่แข็งเพราะว่าจะทำให้หยิบจับสะดวกแล้วเดี๋ยวมาตกแต่งกันเราจะเสิร์ฟกันหยิบออกมาจากพิมพ์ซิลิโคนอันนี้เป็นข้อดีของพิมพ์ซิลิโคนจริงๆค่ะคุณผู้ชมหยิบจับถนัดมือมากจากนั้นนะคะเราจะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่1เม็ดเยลลี่ที่เราทำไว้เป็นพรีเมียมเจลลี่
โอ้โหคุณดูเนื้อสิเรียบร้อยแล้วค่ะสตรอเบอรี่ชีสมูสของเราสองคนเรากินไอศครีมรสสตรอเบอรี่ที่เข้มข้นกว่านั้นน่ะเพราะว่าเรารู้สึกถึงความมันของครีมชีสอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำกันดูนะคะเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพฤหัสเวลา 3:30 ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนวันนี้นานาก็มีเครื่องดื่มอร่อยๆมาเอาใจสายหวานในช่วงบ่ายแก่ๆแบบนี้ชื่อเมนูว่าเยลโล่ซัมเมอร์นั่นเองวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของดีมาฝากคุณผู้ชมนะนั่นก็คือลูกชุบส้มทองรุ่งเรืองกับซิ่วท้อมงคลเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าพัมกินออเรนจ์บันเค้กมันเป็นเค้กฟักทองกับส้มใช่ไหมใช่ค่ะ